ล่าสุดนี่คือได้ไปเตะบอลกับพี่โตโน่ใช่ครับมันเป็นคือจริงทีแรกอ่ะไม่ได้คิดว่าจะไปกับพี่โตโน่เลยไม่ได้คิดว่าจะได้เห็นพี่โตโน่ต้องขอบคุณพี่ลำเพลินครับขอบคุณพี่ลำเพลินมากๆเลยคือพี่ลำเพลินเขาเตะบอลพี่โตโน่อยู่แล้วแล้วเมื่อวานเราว่างไงคนอื่นก็ไปงานหมดเฮียเบิร์นก็ไปงานพี่ก้องก็ไปงานเน็กก็ติดงานหมดเลยทีนี้เราก็โพสต์เลยอยากเตะบอลเราก็แท็กเลยแต่ละคนหลายๆคนเขาก็ติดงานพี่ลำเพลินก็ถ่ายละครแต่เขาก็ทิ้งไปก่อนมาหาเราทีนี้ก็ได้ไปหาพี่ลำเพลินไปเตะบอลด้วยกันทีนี้พี่ลำเพลินก็บอกว่าเห็นพี่โตโน่เนี่ยพี่โตโน่กำลังมาพี่โตโน่มาด้วยเหรอจากที่แรกตั้งใจมาเตะบอลคราวนี้คือความตั้งใจของนุ๊กลดหัวไปเลยครับไม่อยากเตะบอลแล้วอยากนั่งดูพี่โตโน่แค่นั้นพอพอเมื่อวานแบบไม่โอเคเลยครับคือความเก่งคนที่เราชอบมากๆแล้วเราได้ไปเตะบอลกับเขาเราใฝ่ฝันมาตั้งแต่เรายังไม่ได้เป็นนักร้องเลยแล้ววันนี้เราได้ไปเตะบอลกับพี่เขาสุดยอดมากแล้วพี่เขาแบบความเป็นผู้นำคือสุดยอด MVP มากพี่โตโน่เก่งเขาชวนน้องไปแมตช์ถัดไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบไปร่วมทีมเลยชวนครับชวนพี่เขาบอกว่าพี่เขาฝากทุกคนในทีมเลยเนี่ยนะน้องของเราเองฝากนุกไว้ในทีมด้วยทุกคนต้อนรับนุกด้วยแล้วก็เขาก็ตกมือแล้วก็แบบทัดใจมากใช่ทัดใจมากแล้วช่วงก่อนที่นุกจะกลับบ้านเตะบอลเสร็จเขาบอกว่าลำเพลินเดี๋ยวชวนนุกไปกินข้าวอยู่บ้านพี่ดิวันไหนว่างๆนะถ้าไม่มีงานไปกินข้าวบ้านพี่เลยจะได้จริงในใจนุกนะนุกอยากร่วมงานพี่โตโน่มากแต่ไม่รู้ว่าจะได้ร่วมยังไงก็ต้องฝากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับไม่แน่เอ็นดูน้องเอ็นดูน้องชายคนนี้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงกับเรื่องของภาพยนตร์ใช่ไหมที่ถ่ายอยู่ใช่ครับมันไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้เรื่องปาณีเหรอครับตอนนี้มันมีภาพยนตร์หนึ่งเรื่องปาณีที่กำลังจะฉายเร็วๆนี้เลยแล้วก็ภาพยนตร์ที่ได้ร่วมแสดงกับคุณเบิ้ลปทุมราชและก็พี่ก้องห้วยไร่เป็น3พระเอกเลย นะครับปาชดะเพิ่งไปฟิตติ้งมาก็น่าจะไปคิวถ่ายวันที่12หรือเปล่าครับ12คิวแรกปาชดะใช่ครับปาชดะคุ้นชื่อนี้เหมือนกับเคยเห็นกันแล้วหรือเปล่าชื่อนี้ใช่ไหมใช่ๆน่าจะใช่ครับเพราะว่ามันเป็นหนังในยุค70 80ใช่จะได้เห็นคาแรคเตอร์แปลกๆใช่ครับใหม่ๆขนาดไหนพี่นุ๊กอะไรนะครับคาแรคเตอร์ของเรามันจะแบบยังไงก็คาแรคเตอร์ของนุ๊กจะออกเป็นผู้ชายกวนๆด้วยแล้วก็ในมีมุมเสียใจใช่ครับเข็นอารมณ์โอ้หลายอารมณ์ครับฝากด้วยครับฝากด้วยเดี๋ยวก็คือจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำกันแล้วป่ะยังครับของนุ๊กอาจจะเริ่มวันที่10 12ครับ